ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวกับผมจันโลธนภัทรนั่นเองนะครับช่วงเช้าๆแบบนี้มาติดตามข่าวสารน่ารู้กันนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงที่ดินรกร้างนะครับหลายๆคนก็อาจจะนึกไปถึงป่ารกๆนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่รกร้างที่มีคนเนี่ยแอบเอาขยะมาทิ้งวันนี้นะครับจะพาไปทำความรู้จักกับที่ดินรกร้างอีกหนึ่งแห่งนะครับแต่ว่าที่แห่งนี้เนี่ยแต่ก่อนก็มีคนเอาขยะมาทิ้งเช่นเดียวกันแต่ว่าปัจจุบันนี้กลายเป็นที่ตั้งของโครงการทุ่งรังสิตนั่นเองนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับภายใต้แนวคิดเพื่อสิทธิมนุษยชนโครงการนี้จะเป็นอย่างไรนะครับติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับโครงการทุ่งรังสิตจะเป็นพื้นที่ของการฟื้นฟูข้างในฟื้นฟูศักยภาพ empower ข้างในโครงสร้างสังคมที่กดทับที่ผ่านมาที่เปิดโอกาสให้คนชายขอบจริงๆเป็นของเพื่อนที่เขามีที่ดินทิ้งรกร้างตรงนี้ค่ะมันถูกทิ้งร้างไว้30ปีจริงๆก็ต้องยอมรับว่าหลังจากพรบภาษีที่ดินเกิดขึ้นนะว่าทุกพื้นที่ต้องใช้การจัดการที่ดินแบบใหม่เพื่อนเห็นตรงนั้นก็อยากพัฒนาที่ดินตรงนี้ค่ะชุดแรกที่มาจองก็คือกลุ่ม LGBT เพราะฉะนั้นก็จะมีการแบ่งสรรปันส่วนว่าข้าวจำนวนหนึ่งนำไปสู่การเคลื่อนไหวของประเด็นสิทธิความหลากหลายทางเพศข้าวจำนวนหนึ่งก็ส่งแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆเรามีชุดประสบการณ์ต่อสู้กับ CPPTT ตรงนั้นเราก็เห็นชัดว่าตัวเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเรามีซีดคาเฟ่ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟและเมล็ดพันธุ์อะไรเงี้ยค่ะพื้นที่ที่เขามาอยู่ที่เนี่ยจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติสีผิวสถานะทางการเมืองสถานะจากการได้รับต้องโทษหรือสถานะจากการใช้สารเสพติดเราจะใช้การจ้างงานที่เป็นธรรมไม่ใช่ค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทคุณทำยังไงให้หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันจริงๆการเดินทางเป็นเสรีภาพของแต่ละคนเราไม่รู้หรอกว่าพื้นที่ป่ามันจะเอาดอกผลไปอยู่กับนกกับแมลงตัวไหนบ้างใช่ไหมพื้นที่รกร้างในกรุงเทพอีกเยอะมากคุณยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเราคิดว่าพื้นที่นี้ก็เป็นแค่โมเดลนึงที่เราจะทำร่วมกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจนะครับที่อยากจะให้คนที่ทำงานเนี่ยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัตินั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความเท่าเทียมนั่นเองครับถ้าเกิดพูดถึงเสือกกนะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาที่ใกล้จะหายไปแล้วนะครับจากประเทศไทยของเรานะฮะแต่ว่ายังคงมีอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับมีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งยังคงมานั่งทอเสือกกกันอยู่นะครับคือนอกจากจะสร้างรายได้แล้วเนี่ยยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยแบบนี้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างพวกเราเนี่ยนะครับได้เรียนรู้กันด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับนี่คือเสือที่ทอมาจากต้นกกครับเป็นฝีมือการทอด้วยมือของคุณพยอมไผโพวัย73ปีผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านเตยตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับที่ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านมาสานเสือกกขายสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและก็ครอบครัวทำรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยแล้ว 6,000 ถึง 8,000 บาทครับสำหรับต้นกกที่นำมาทอเสือนี้เป็นต้นกกนาและต้นกกราชินีที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติซึ่งขั้นตอนในการทอเสือจากต้นกกก็ไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าต้องอาศัยความละเอียดปราณีตในการทำมากเริ่มจากการนำต้นกกมาผ่าครึ่งพึ่งแดดให้แห้งจากนั้นครับนำต้นกกที่ตากแห้งแล้วเนี่ยไปต้มเพื่อใส่สีย้อมตามที่ต้องการแล้วนำมาทอเป็นเสือระยะเวลาในการทอแต่ละผืนเนี่ยใช้เวลาประมาณ1วันนะครับส่วนราคาขายจะขายอยู่ที่ผืนละ200ถึง300บาทตามขนาดของเสื่อและลวดลายความสวยงามครับสำหรับต้นกกที่นำมาทอเสื่อนั้นเป็นพืชล้มลุกขึ้นในที่ชุ่มแฉะมีหัวเหมือนข่าแต่ว่าเล็กกว่าและแตกแขนงเป็นต้นคำเรียกพื้นเมืองมักจะเรียกตามลักษณะลำต้นนะครับว่ากกเหลี่ยมกกกลมชนิดลำต้นกลมนิยมใช้ในการทอเสื่อครับเพราะว่าผิวจะเหนียวและอ่อนนุ่มเมื่อทำเป็นเสื่อแล้วจะนิ่มนวลน่าใช้หากขัดถูก็จะเป็นมันน่าดูครับส่วนกกเหลี่ยมลำต้นมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมผิวของกกชนิดนี้จะแข็งกรอบและไม่เหนียวครับไม่นิยมนำมาใช้ทำเสื่อเพราะว่าไม่ทนต่อการใช้งานนั่นเองครับ
การทอสกกนะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าอยู่บ้านเฉยๆก็สามารถนั่งทอเสือกกได้นะครับและนอกจากนี้ครับยังทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความสุขครับกับการที่ได้ทำงานอยู่บ้านกับครอบครัวและที่สำคัญนะครับยังถือว่าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการทอเสือกกให้คนรุ่นหลังได้รู้จักแล้วก็อยู่กับชุมชนต่อไปอีกด้วยนะครับแล้วครับช่วงต่อไปนะครับกับช่วงเวิร์ดสราวนะครับวันนี้เนี่ยคุณครูเจน่าจะมาสอนนะครับในการตอบคำถามถ้าเกิดมีคนถามว่าเราเนี่ยทำงานอะไรอยู่นะครับเราจะตอบเขากลับไปเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรติดตามกันได้กับช่วงนี้เวิร์ดสราวครับ Hello everyone พบกับทีเชอร์เจน่าในช่วงเวิร์ดสราวสำหรับคนที่เรียนจบแล้วมีงานทำแล้วถ้ามีคนมาถามเราว่าคุณทำงานอะไรเป็นภาษาอังกฤษหลายๆคนก็คงจะงงไม่รู้จะตอบว่าอะไรใช่ไหมคะรู้แต่ว่า job แปลว่างานหรืออาชีพค่ะและถ้ามีคนมาถามเรานะคะว่า what is your career แปลว่าอะไรคะ what is แปลว่าอะไรคือ your ก็คือของคุณ career แปลว่าอาชีพค่ะหรือว่าจะเปลี่ยนคำว่า career เป็น occupation ก็ได้นะคะแปลว่าอาชีพเหมือนกันค่ะWhat is your occupation? หรือจะเปลี่ยนคำว่า occupation เป็น profession ก็ได้ค่ะ What is your profession? เอาละค่ะประโยคต่อไปน่าสนใจมากๆค่ะก็คือ What do you do? What do you do? อย่าสับสนกับ How do you do นะคะ How แปลว่าอย่างไรเป็นประโยคที่ใช้ทักทายกันค่ะส่วน What do you do? What แปลว่าอะไรแปลว่าคุณทำอาชีพหรืองานอะไรค่ะต่ออีกสักนิดนึงนะคะ What do you do for a living? คุณทำงานอะไร for แปลว่าสำหรับ a living ก็คือการดำรงชีพนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงพาร์ทคำตอบกันบ้างนะคะตอบอย่างไรได้บ้างตัวอย่างเช่นจะตอบว่าฉันเป็นคุณหมอค่ะ I'm a doctor I'm หรือ I am ฉันเป็น a doctor doctor ก็คือคุณหมอนะคะหรือว่าค่ะถ้าอาชีพนะคะขึ้นต้นด้วยสระ A E I O U เช่น engineer ที่แปลว่าวิศวกรเราจะเปลี่ยน A เป็น an ค่ะ I'm an engineer ต่อไปค่ะใช้คำว่า work as ก็ได้นะคะแปลว่าทำงานเป็นค่ะ I work as a soldier ฉันทำงานเป็น a soldier ในที่นี้ก็คือทหารนั่นเองนะคะเปลี่ยน work asเป็น work for แปลว่าทำงานให้กับค่ะใช้ตอบกับบอสของเรานะคะหรือว่าสถานที่ก็ได้ค่ะเช่น I work for ALTV 4ฉันทำงานให้กับ ALTV ช่อง4ค่ะเปลี่ยนคำว่า work for เป็น work at ก็ได้นะคะแปลว่าทำงานที่ไหนค่ะ I work at Thai PBS ทำงานที่ Thai PBS ค่ะเอาละค่ะน้องๆได้ไปหลายคำศัพท์เลยนะคะก็ฝึกใช้ให้หลากหลายด้วยค่ะพบกับทีเชอร์เจน่าได้อีกครั้งในช่วง Words Round See you next time Bye ต่อไปนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะตอบใครว่าคุณทำงานอะไรหรืออยากจะถามใครว่าคุณทำงานอะไรอยู่ก็สามารถไปใช้ได้เลยนะครับขอขอบคุณคุณครูเจน่าด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกนะครับหรือว่าทาง www.altv.tv นอกจากนี้นะครับยังสามารถติดตามได้อีกหลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ Facebook ที่ facebook.com/altv4 แล้วก็ youtube.com/altv4 หรือจะส่งความคิดเห็นหรือคำแนะนำมาได้นะครับที่อีเมล haveanewsday@altv.tv นะครับหรือว่าจะแอดเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ที่ line@altv4 นั่นเองนะครับเอาละครับหมดเวลาของรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวกับผมจะโลดธนภัทรแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีเช้าที่สดใส Have a Nice Day นะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ